มาร์คชาวแมนครับสรยุทธขาวอ่อนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกซูเปอร์กุ๊ปแดงแรงกิ้งบายพีโน่ครับการแข่งซูเปอร์กุ๊ปแดงเก็บคะแนนสะสมสนามที่3นะครับรายการซูเปอร์แรงกิ้งบายพีโน่2016ชิงเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับที่ซูเปอร์พีโน่ซูเปอร์คัพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับโดยนี้เป็นรอบแรกแข่งขันในระบบ 3-5 เฟรมคุณที่น่าสนใจนะครับเป็นการพบกันระหว่างมาร์คชาวแมนสรยุทธขาวอ่อนนะครับพบกับเอกทัดดาวเอกสุขเกษมสุวรรณครับผลปรากฏว่าเป็นมาร์คชาวแมนนะครับที่เป็นฝ่ายต่อคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปได้3ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกับเพชรสากลพิสิทธิ์อาริยะกมลรัตน์ขณะที่คู่ครับเตท่าพระอิสรพันธ์รัตนโกสุมโชว์คลิปหอมคิวเอาชนะเอสอขอนรงค์รุ่งธนวงศ์นะครับไป3ต่อ0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันครับโดยผ่านเข้าไปพบกับ SBS เฉลิมชัยเทียมภาคครับ